รามาชาแนลเสนอรามาโชว
ดีนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการดรามาโชว์นะคะเปิดประเดิมด้วยเวทีแรงดีของเรานะคะด้วยโชว์รำดอกบัวจากครูยงนั่นเองนะคะถามสักนิดนึงค่ะว่ารำดอกบัวนี่คือเป็นการรำที่ดัดแปลงมาจากอะไรคะไม่ได้ดัดแปลงครับเป็นของประเทศจีนครับของประเทศจีนเลยใช่ครับมีอายุเป็นพันปีนะครับอ๋อเป็นการแสดงหรือมันเป็นการเพื่อออกกำลังกายเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพครับอ๋อแล้วสมัยก่อนนี่เป็นของหวงห้ามนะฮะเป็นการออกกำลังกายในเขตพระราชฐานรำดอกบัวเนี่ยเหรอใช่ครับแล้วรำดอกบัวนี่คือส่วนใหญ่เนี่ยเราจะได้ยินพวกรำไทยเก๊กหรือว่าจะเป็นอะไรต่างๆแบบนี้เนี่ยมันคล้ายกันไหมคะไทยเก๊กไทยเก๊กภาษาจีนกลางเรียกว่าไทจีค่ะรำดอกบัวเรียกว่าเหยียนจีอ๋อคือเป็นประเภทเดียวกันคล้ายๆกันคล้ายๆกันนั่นเองนะคะแล้วการรำดอกบัวเนี่ยมันให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายบ้างก็คือเราจะเน้นเรื่องสุขภาพครับคือออกกำลังกายทุกชนิดนี่ถ้าเราจะไปเน้นว่ารักษาอย่างนั้นรักษาอย่างนี้อย่างสมมติของผมรำดอกบัวนี่ชุดนึงเนี่ยมันมีหลายท่าบางคนบอกว่าท่านี้รักษานู้นรักษานี้มันไม่ได้เพราะว่าเราเปิดเพลงไปมันต้องรำจนจบนะรำจนจบเพราะฉะนั้นรำไปเราไม่ได้คิดว่าเราจะรักษาแต่เราออกกำลังกายเรื่อยๆสุขภาพมันดีสุขภาพแข็งแรงมีความต้านทานมันโรคภัยไข้เจ็บก็หายไปอย่างเช่นผมเคยเป็นภูมิแพ้นะฮะภูมิแพ้ต้องกินยาเอติเฟททุกวันวันละ1เม็ดเวลานี้เลิกกินหลายปีเลยครับก็คือเพราะว่ามารำสุขภาพแข็งแรงคือสุขภาพแข็งแรงภูมิแพ้มันก็หายไปคือจริงต้องบอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันสร้างภูมิคุ้มกันให้เราใช่ครับได้โดยแบบอัตโนมัติออโตเมติกเลยนะคะทำให้เราแข็งแรงแล้วก็ไม่ว่าจะโรคภัยแค่เจ็บอะไรเข้ามาเนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่เป็นโรคง่ายใช่ครับใช่ไหมคะแล้วโดยเฉพาะรำดอกบัวนี่มันมีแข็งมีอ่อนเพราะฉะนั้นถ้าเรารำเรื่อยๆร่างกายเราจะคือเส้นสายมันจะไม่ตึงคือสุขภาพของคนเราจะดีได้กล้ามเนื้อและเอ็นทุกส่วนของร่างกายต้องมีความแข็งแรงทนทานและยืดหยุ่นได้ดีก็ต้องมีสองอย่างครับยืดหยุ่นได้ดีอย่างเงี้ยนะคะต้องแข็งก็อ่อนด้วยใช่ครับเราลองท่านผู้ชมลองทดลองดูก็ได้นะอันนี้ฮะครับทดลองดูก็ได้ครับมือซ้ายขึ้นไปมือซ้ายก็ได้นะครับมือขวาก็ได้ถ้าใครมือซ้ายขึ้นเดี๋ยวก็เปลี่ยนมือขวาพลิกค่อยๆนะครับพลิกค่อยๆถ้าลงไปได้แสดงว่าเรายืดหยุ่นดีนี่หนูดีไหมลงไม่ได้ดีครับดีครับแต่อย่าให้หลุดนะอย่าให้หลุดพลิกไปอย่าให้หลุดอย่าให้หลุดผมเชื่อว่าที่นั่งนี่ก็มีหลายท่านทำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้ายืดหยุ่นดีแสดงว่าร่างกายเราก็แข็งแรงดีมีความยืดหยุ่นดีมีความยืดหยุ่นดีนะคะลองฝึกกันดูนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจก็ลองมาตามหาครูยงครูยงส่วนใหญ่สอนอยู่ที่ไหนคะคือผมเป็นครูของกระทรวงสาธารณสุขก็เคยสอนหลายแห่งเลยฮะแบงค์ UOB สุขุมวิทโชคชัยโชคชัยที่โชคชัย4ก็เคยไม่ใช่ที่ตึกโชคชัยข้างบนก็เคยสอนกรมศุลก็เคยสอนโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลอย่างเช่นโรงพยาบาลสิริราชนี่เวลานี้ก็ชั้น4ในคณะพยาบาลศาสตร์ก็จะมีเอาซีดีของไปสอนแล้วก็อาจารย์ที่สอนพยาบาลสิริราชก็เคยฝึกกับผมในกระทรวงสาธารณสุขเวลานี้ท่านก็สอนอยู่ที่สิริราชครับค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะสนใจการรำดอกบัวนะคะลองศึกษาดูนะคะเชื่อได้ว่าเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะคะรวมไปถึงเป็นการออกกำลังกายที่ดีเป็นอย่างยิ่งกับร่างกายวันนี้ขอขอบคุณครูยงมากๆนะคะขอบคุณค่ะผู้ชมค่ะช่วงหน้านะคะจะมีเรื่องราวดีๆความรู้เกี่ยวกับสุขภาพโรคภัยแค่เจ็บต่างๆนะคะที่ไม่ใกล้ไม่ไกลตัวเลยละค่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ